สวัสดีค่ะครูแหม่มค่ะวันนี้ครูจะสอนแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นโครงสร้าง passive voice นะคะแล้วก็เป็น tense present perfect โดยฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษในโครงสร้างนี้ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้บ่อยมากนะคะนั้นก็อย่าพลาดนะคะสำหรับคนที่ต้องการแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของครูนะคะก็อย่าลืมกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะครูก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้ได้ทุกสัปดาห์ค่ะโอเคเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูแหม่มค่ะภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูแหม่มไม่เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมรู้สึกกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมหรือต้องการให้ลูกของคุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่องใช่ไหมสอนท่านทักษะฟังพูดอ่านเขียนเรียนสนุกและง่ายๆเรียนได้ที่บ้านบนรถหรือทุกที่ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณเรียนฟรีเข้าใจง่ายใครๆก็เรียนได้ภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูแมมโอเคนะคะเรามาเริ่มในบทเรียนของเรากันเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นโครงสร้างการแต่งประโยคแบบโครงสร้าง passive voice อีกเช่นเคยนะคะเป็นอีกบทเรียนนึงนะคะซึ่งเทนที่ครูนำเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นโครงสร้างที่นิยมใช้มากพอสมควรแล้วก็บางคนอาจจะสับสนนะคะโดยเฉพาะการใช้ been แล้วก็บวกด้วย verb ช่อง3นะคะเพราะบางครั้งเราก็จะเจอคำว่า been แต่ไม่มี verb ช่อง3นะใช่ไหมคะอันนี้อย่าสับสนนะคะถ้าเป็น been แล้วไม่ได้มี verb ช่อง3เนี่ยนะคะมันจะไม่ใช่ passive voice นะคะมันจะไม่ใช่แต่มันจะเป็น active voice นะคะ active voice ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกริยาแท้นะคะแปลว่าเป็นอยู่คือแต่ถ้าเป็น passive voice นะคะตรงนี้มันจะมี verb ช่อง3กริยาแท้คือตัวนี้นะคะตัวนี้นะค่ะมันจะพันไปตาม tense คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะแปลถ้าเป็น active voice เนี่ยนะคะก็จะเป็นกริยาแท้มันความหมายว่าเป็นอยู่คือแต่ถ้าเป็น passive voice นะคะตัวนี้มันจะไม่มีความหมายนะคะแต่มันจะสื่อให้เห็นว่าถูกกระทำนะคะก็คือเป็นในโครงสร้าง passive voice ตัวนี้ต่างหากนะคะที่เป็นกริยาแท้ที่ผันไปตาม tense แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะครูเสริมอีกนิดนึงบางครั้งเราก็จะเจอ has been นะคะบวกด้วย verb เติม ing อันนี้ก็อย่าสับสนกับตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้คือคำกริยาแท้แต่ว่าเป็นโครงสร้าง continuous นะคะก็คือกริยาเติม ing นะคะอันนี้จะเป็น tensePresent ไม่ใช่ Present Perfect นะคะ Perfect Perfect คือตรงนี้ใช่ไหมคะ Perfect อะไรคะ Perfect เติม ing ก็คือ Perfect Continuous Tense นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเราใช้ในอีกลักษณะหนึ่งนะคะถ้ามีโอกาสครูก็จะได้สอนในเรื่องนี้นะคะเอาเป็นว่านะคะในวันนี้ก็อย่าสับสนนะคะในเรื่องของโครงสร้างนะคะก็คือถ้าเป็น Has บวก Been เนี่ยมันจะเป็น Active เป็น Present Perfect ธรรมดาแต่ถ้าเป็น have หรือ has บวก been แล้วบวกด้วย verb ช่อง3นะก็คือเป็น present perfect แต่ว่าในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างแบบ passive voice นะคะโอเคอันนี้คือในเรื่องของโครงสร้างนะคะสำหรับการนำไปใช้นะคะ tense ตัวนี้ก็จะเหมือนกันกับการใช้ present perfect ทั่วไปนะคะก็คือในเรื่องของสิ่งที่เกิดในอดีตเรื่อยมาจนปัจจุบันนั่นเองนะคะอะไรที่เป็นอดีตแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนะโดยรวมๆนะคะก็คือเราจะใช้เป็น present perfect นั่นเองนะคะโอเคทีนี้นะคะอันนี้คือโครงสร้างแล้วก็การนำไปใช้นะคะทีนี้เรามาดูประโยคนะคะประโยคที่เราจะเริ่มแต่งกันนะคะโอเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในประโยคแรกนะคะนะก็จะเป็นเขาบอกว่าตลาดหุ้นนะคะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดนะคะมาดูโครงสร้างก่อนนะคะในตรงนี้นะคะประธานของเราก็คือตลาดหุ้นนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบนะเราก็จะใช้เป็นโครงสร้างแบบ passive voice นะคะโดยผู้กระทำก็คือการแพร่ระบาดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น subject ของประโยคนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนภาคแสดงนะคะแล้วตรงนี้ก็ by ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นผู้กระทำ actor นะคะนะเพราะนั้นในส่วนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะคะน่าจะได้รับผลกระทบมาระดับหนึ่งนานสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็จนปัจจุบันนะคะเพราะนั้นเราก็คงจะสามารถใช้ในโครงสร้าง present perfect ได้นะคะแล้วก็เพราะว่ามี
นะคะเพราะว่ามีการเกิดได้รับผลกระทบตั้งแต่เริ่มแรกของการระบาดมาจนถึงปัจจุบันนะคะนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้เป็นโครงสร้าง Present Perfect นะคะนะคะทีนี้คำศัพท์นะคะก็คือตลาดหุ้นนี่ก็จะเป็นstock market นะคะ stock market นะคะคำกริยาก็คือคำว่าได้รับผลกระทบก็คือคำว่า effect นะคะ effect ตัวนี้เป็นคำกริยาค่ะใช้เป็นคำกริยานะคะอย่างมากนะคะอย่างมากครูจะใช้คำว่า dramatically ละกันนะคะ dramatically dramatically นะคะแล้วก็คำว่าแพร่ระบาดก็เป็นคำนามครูใช้คำว่า the pandemic นะคะ pandemic โอเคนะคะอันนี้คือคำศัพท์เนาะนะคะทีนี้เรามาทำเป็นโครงสร้างค่ะเพราะนั้นตรงนี้คำกริยาหลักก็ต้องเป็นช่อง3ใช่ไหมคะโครงสร้างของเราก็คือ verb to have บวก verb to be ก็คือบวกคำว่า been แล้วก็บวก verb ช่อง3นะคะเพราะนั้นตลาดหุ้นก็น่าจะมีที่เดียวแล้วสมมติว่าครูใส่ที่เดียวถ้าใส่หลายที่ก็เติม s เข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่คำว่า stock market ไปเลยนะคะแต่ถ้าครูใส่ที่เดียวก็จะเป็นว่า the stock market นะคะmarket นะคะเติมนี้ไม่เติม s นะคะแต่ถ้าเราจะเติม s เราก็หลายๆที่เราก็ใช้ว่า stock market ค่ะเติม s เข้าตรงนี้ไปเลยนะคะทีนี้สมมติว่าตรงนี้ที่เดียวนะเราไม่เติม s นะคะก็จะได้เป็นตรงนี้เราก็จะใช้คำว่า has นะคะไม่เอา have ก็คือใช้ has แทน meaning เอกพจน์นะคะประธานเอกพจน์เราใช้ has นะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น been นะคะแล้วก็บวกด้วย verb ช่อง3นะคะ verb ช่อง3นะเพราะนั้นก็จะได้เป็น the stock market has beenส่งผลกระทบก็คือคำว่าอะไรคะ effect ตรงนี้ใส่เข้าไป affected นะคะเป็นช่อง3ส่วนคำ adverb ก็มาใส่ตรงนี้นะคะ dramatically ก็ใส่ตรงนี้ก็ค่ะก็จะเป็น colleague นะคะก็ has been dramatically affected นะคะโดยอะไรคะโดย the by the pandemic นะคะ pandemic ก็คือโดยการแพร่ระบาดโดยจากการแพร่ระบาดนะคะก็จะได้ว่าเป็น the stock market has been dramatically affected by the pandemic นะคะ pandemic ตัวนี้นะคะก็แปลว่าการระบาดนะคะโอเคอันนี้ประโยคแรกนะคะมาดูอีกประโยคนึงนะคะเขาบอกว่าการเสียชีวิตของดาราชื่อดังได้รับการตีพิมพ์อย่างนะคะตีพิมพ์เผยแพร่นะคะในหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะประธานของประโยคของเราก็คือนะคะเราใช้ข่าวการเสียชีวิตค่ะของดาราชื่อดังนะคะตรงนี้คือส่วนที่เป็นประธานนะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตัวนี้ก็คือส่วนที่เป็น verb นะคะคำกริยาแล้วก็เป็นส่วนอื่นนะคะส่วนกรรมต่างๆก็ตามนะคะตรงนี้คำว่าข่าวการเสียชีวิตของดารานะก็จะแบ่งได้เป็นข่าวใช่ไหมคะก็คือคำว่าอะไรคะ news the news นะคะ the news เกี่ยวกับอะไรเราก็อาจจะใส่คำว่า of นะคะ the news of การเสียชีวิตของดาราคำหลักคือคำว่าการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ใส่date คำว่า date ที่แปลว่าเสียชีวิตนะคะคำนามของใครต่างๆเราค่อยมาใส่ไว้ข้างหน้านะคะตัวนี้เป็นคำนามส่วนนี้ข้างหน้าเป็นส่วนขยายดาราชื่อดังเราอาจจะใช้ superstar หรือจะใช้ actor ก็นักแสดง the ก็ได้นะคะก็ actor หรือว่าจะใช้ superstar ก็แล้วแต่นะคะครูขอใช้ actor แล้วกันนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีนะแล้วก็นะคะก็คือเป็นมีชื่อเสียงนะคะเราก็จะใช้ว่าwell known แล้วกันนะคะ well known ที่แปลว่าเป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงนะคะก็เพราะนั้นก็จะได้มาเป็น the news of well known actor date นะคะก็คือข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงชื่อดังนะคะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นะคะอันนี้ก็คำกริยาของเราก็คือคำว่า publish นะคะ
ป็นคำกริยานะเติม ed ก็เป็นช่อง3นะคะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ก็น่าจะใช้โครงสร้าง present perfect ได้นะเพราะว่ามีหลายมีการเผยแพร่มาอาจจะหลายที่แล้วก็มีมาจนปัจจุบันอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ ใช้เป็นโครงสร้าง verb to have บวก been นะคะแล้วก็บวกด้วย verb ช่อง3คำว่า news เนี่ยนะคะบางคนเห็นคำว่า s เติม s ก็ไม่ใช่ว่ามีมากกว่า1นะคะแต่หมายถึงว่ามันเป็นตัวนี้มันเป็นคำของมันเองเป็นตัวสะกดนะคะนะไม่ใช่พหูพจน์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใช้ has นะคะเราใช้ has แล้วก็ตามด้วยอะไรคะ been แล้วก็บวกด้วยคำกริยาคำนี้นะคะก็คือคำว่า publish นะคะเติม ed นะคะก็ได้มีการตีพิมพ์นะคะอย่างแพร่หลายถ้าเราจะใส่อย่างแพร่หลายเราก็ใส่ตรงนี้นะถ้าสมมติว่าเราจะใช้ว่า widely อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างแพร่หลายนะคะแต่อันนี้เราไม่ใช้นะเราจะใช้แบบว่าในหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับหนังสือพิมพ์นะคำหลักก็คือนะคะก็คือใส่คำว่าในหนังสือพิมพ์ก็คือ in อะไรคะหนังสือพิมพ์ก็คือ newspaper นะคะ in newspaper มีมากกว่า1เราก็เติม s นะคะมีมากกว่า1เติม s แล้วก็อะไรคะทุกฉบับก็หมายถึงทั้งหมดเลยนะ in all ใช่ไหมคะ all เสร็จตรงนี้นะคะก็ได้รับการตีพิมพ์ในทุกฉบับแต่ถ้าเกือบทุกฉบับเราอยากจะใส่คำว่าไม่แบบว่าทั้งหมดอะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเราก็ใส่คำว่า almost ตรงนี้นะคะแล้วก็จะใส่ว่า in almost all newspaper นะก็คือในหนังสือพิมพ์เกือบทั้งหมดก็คือเกือบทุกฉบับนั่นเองนะคะก็จะได้เป็น the news of ข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตนะคะ the well known actor date นะคะการเสียชีวิตของดาราชื่อดังหรือที่รู้จักเนี่ยนะคะได้มีการนำไปตีพิมพ์เผยแพร่นะคะ published has been published in almost ในหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยนะคะโอเคมาดูอีกประโยคนึงนะคะประโยคนี้บอกว่าประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะคะประเทศไทยได้รับการยกย่องนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นโครงสร้างเราไม่ได้ยกย่องตนเองนะเพราะนั้นได้รับการยกย่องก็เป็นอะไรคะ passive voice นะคะ passive voice แล้วก็ประเทศไทยก็น่าจะเป็นประธานของประโยคก็เป็น subject นะคะได้รับการยกย่องคำว่ายกย่องก็คือภาษาอังกฤษคำว่า praise นะคะเป็นคำกริยานะต่อเติม ed หรือเติม d เข้าไปก็เป็นช่อง3ได้นะคะ past participle นะคะให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกคำว่าน่าอยู่ที่สุดนะน่าอยู่ก็คือคำว่า livable นะคะ live ที่แปลว่าอาศัยอยู่เนี่ยแหละนะคะแต่ใส่คำว่าable ที่แปลว่าเป็นคำ adjective เข้าไปนะสามารถอะไรเงี้ยนะคะก็คือน่าอยู่ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกที่สุดคำว่าที่สุดก็คือเป็นการเทียบขั้นสูงสุดนะเราก็อาจจะใส่คำว่า the most นะคะ the most แล้วก็ค่อยใส่ livable นะคะในโลกก็ in the world นะคะเข้าไปตรงนี้ค่ะอันนั้นก็ทีนี้ก็จะได้ประโยคว่าอะไรคะ Thailand ประเทศไทยมี1นะเพราะฉะนั้นก็ใส่คำว่าอะไรคะ has แล้วตามด้วยอะไรคะโครงสร้างเลย has beenแล้วตามด้วยคำกริยาช่อง3ก็คือตรงนี้ have been placed นะคะ placed has been placed นะคะเป็นให้เป็นคำว่าเป็นเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า as นะคะเป็นอย่างเช่น as a I'm as I work as a teacher อย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็น I work อันนี้ขอนอกประเด็นนิดนึง I work as a teacher อย่างเงี้ยนะคะก็คือฉันทำงานเป็นครูอย่างเงี้ยนะคะก็เราใช้ as อันนี้ก็เหมือนกันเราก็ใช้ as นะคะโอเคอันนี้ก็บอกว่า Thailand has been praised as a หรือทีนี้เราไม่ใส่ a แล้วเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเป็นเทียบสูงสุดนะไม่ได้เป็นประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นชี้ไปเลยว่า the อะไรคะ the most livable นะคะ the most livablenะนะคะ livable แล้วก็ประเทศใช่ไหมคะหรือเมื่อกี้ประเทศก็คืออะไรคะ country ก็จะเป็น country the most livable country เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดถ้าเราจะใส่ในโลกก็คือก็ in the world เข้าไปตรงนี้ก็ได้เองนะคะ
ก็จะได้ว่า Thailand has been praised as the most livable country in the world นะคะก็เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนั่นเองค่ะโอเคประโยคต่อไปค่ะนะคะอันนี้ประโยคนี้เขาบอกว่าเรื่องเล่าลี้ลับนะคะเหล่านี้ได้รับการเล่าขานมาอย่างยาวนานนะคะเพราะนั้นเรื่องเล่าก็นะคะก็เป็นประธานของประโยคใช่ไหมคะประธานของประโยคเล่าเองไม่ได้ถูกเล่าจะเป็นแพสซีฟไวส์นะคะที่เป็นอะไรคะลี้ลับก็เป็นการบอกลักษณะคำเรื่องเล่าก็เป็น adjective นะคะก็ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า mysterious นะคะ mysterious ตรงนี้นะคะก็แปลว่าลี้ลับเหล่านี้ก็น่าจะมีมากกว่าหนึ่งเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นพหูพจน์นะคะได้รับการเล่าขานนะคะอันนี้ก็เป็นภาษาไทยทั่วไปจริงๆเราอาจจะใช้คำว่า tell เนี่ย told เนี่ยก็ได้นะคะเป็นเว็บช่อง3นี่ก็ได้นะก็คือแต่ว่าเราตรงนี้ให้เราเป็นโครงสร้างเป็น passive voice นะคะ passive voice แทนก็คือไม่ได้เป็นคนเล่าแต่ว่าได้ยินมาหรือมีคนเล่าให้ฟังนะคะก็จะเป็นโครงสร้างนี้มาอย่างยาวนานนะคะอันนี้คือบอกระยะเวลานะคะโครงสร้างนี้ใช้เป็น present perfect ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นในอดีตเรื่อยมาจนปัจจุบันตอนนี้ก็ยังมีการเล่าอยู่ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เป็น present perfect ได้นั่นเองนะคะก็คือ verb to have หรือ has นะคะ have has บวก been บวก verb ช่อง3นั่นเองนะคะโอเคนั้นเพราะนั้นคำว่าเรื่องเล่าลี้ลับนะเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่เป็นประธานเหล่านี้ก็คือนะหลายเรื่องใช่ไหมคะก็คือมากกว่าหนึ่งเราก็ใช้คำว่า these นะคะแล้วค่อยเป็นสิ่งที่เราพูดถึงนะคะเรื่องราวต่างๆเราอาจจะใช้คำว่า story แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นมากกว่าหนึ่งก็เป็นเติมเปลี่ยน y เป็น i เติม es นะคะที่เป็นลี้ลับเราก็ค่อยเอาตรงนี้มานะคะ mysterious นะคะเข้าตรงนี้นะคะ these mysterious stories นะคะมีมากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นแน่นอนก็ต้องใช้ have ใช่ไหมคะก็เป็น have been แล้วก็ใส่อะไรคะเล่า told มีการเล่าต่อปากต่อมานะคะเล่าปากต่อปากนะคะแล้วก็ has been told นะคะเป็นเวลาอย่างยาวนานนะคะก็เราก็อาจจะใช้เป็นเวลาเราใช้คำว่า forโดยมากถ้าเป็น present perfect นะคะเราก็จะเจอคำว่า for คำว่า since ตั้งแต่อย่างเงี้ยนะคะ for since นะคะแล้วก็ for เป็นระยะเวลายาวนานนะก็คือ time ใช่ไหมคะ for a long time นะคะก็ได้ว่า this mysterious story นะคะเรื่องเล่าลึกลับเหล่านี้นะคะได้นำมีการเล่าขานมาเป็นเวลานานแล้วนั่นเองนะคะโอเคดูอีกประโยคนึงนะคะเขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตนะคะถือเป็นช่องทางการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับการโฆษณาในยุคนี้เลยนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นประธานของเราก็คืออะไรคะอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางนะคะที่ถือว่านะคะถือว่าเป็นช่องทางนะคะที่ทางการตลาดที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นประธานคือตัวนี้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะคำกริยาคือตรงนี้นะถือเป็นนะคะก็คือมันเป็นมันไม่รับมันไม่มันได้รับนะคะการพิจารณาถือว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำเองนะคะเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะ passive voice นั่นเองนะคะก็ตัวนี้เราใช้คำกริยาคำว่า consider นะคะ considerก็คือพิจารณาก็คือถือเป็นนั่นเองนะคะก็คือเติม ed เข้าไปเป็นช่อง3นะคะแล้วก็เป็นช่องทางนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าทำงานเป็นครูนะคะอันนี้ก็ considered as เนี่ยนะคะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดการตลาดนะคะช่องทางนี้เป็นคำหลักนะคะเพราะนั้นก็คือ channel นะคะช่องทางการตลาดก็เอามาไว้ขยายความข้างหน้านะก็คืออะไรคะการตลาดช่องทางอะไรช่องทางการตลาดก็เป็น marketing channel นะคะไว้ข้างบนหน้าข้างหน้าคำว่าคำนามคำนี้นะคะดีที่สุดก็คืออะไรคะดีก็คือ good ใช่ไหม
ดีเกิดดีที่สุดก็คือ best the best นะคะเทียบ the best ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือ the best marketing channel นะคะที่ที่สุดสำหรับ for สำหรับอะไรการโฆษณาในยุคใหม่คำว่ายุคใหม่ก็คำว่ายุคก็ให้เรานึกถึงคำว่า age ที่เป็นวัยอายุนี่แหละนะคะได้เหมือนกันหรือ era ก็ตามนะคะก็ยุคใหม่ก็จะใช้ว่าหรือจะใช้ตรงนี้คำรวมไปเลยก็คืออะไรคะ modern นะคะ modern age นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนะก็จะได้ประโยคว่าประธานก็คือ the อะไรคะ internet นะคะ internet นะคะถือเป็นนะคะก็คือมีการพิจารณาว่ามันเป็นแบบนี้มีมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นมีความต่อเนื่องเพราะนั้นเราเลยใช้โครงสร้าง verb to have verb ช่อง3ก็คือ present perfect นะครับในรูปของ passive voice นะคะตัวนี้ก็เลยใช้เป็น has beenนะคะ has been considered นะคะ ก็คือ consider เติม ed นะคะแล้วก็เป็นก็คืออะไรคะas ทีนี้ปกติก็ใช้อะตอนนี้ไม่ใช้อะเพราะว่าเราเปรียบเทียบสูงสุดใช่ไหมคะก็ใส่ the as the นะคะอะไรคะดีที่สุด best ก็คือเอาข้างหลังมาก่อนนะคะช่องทางการตลาดก็คือ the best อะไรครับ the best marketing channel นะคะนะคะก็คือเป็นช่องทางที่ดีที่สุดสำหรับนะคะสำหรับการโฆษณาในยุคใหม่นะคะโฆษณาในยุคใหม่เราอาจจะใช้ยุคใหม่คำหลักคือคำโฆษณานะคะก็คือคำนี้ advertising หรือ advertisement ก็ตามนะคะเราก็ใส่ off ของนะแล้วก็ใส่ข้างหน้านี้เป็นยุคใหม่นะคะก็จะใช้ว่า the modern นะคะยุคใหม่ก็คือ modern นะคะ modern จะใช้ว่า age นะคะ for the modern age of advertising นะคะก็คือสำหรับจริงๆคำหลังมันอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเรามันยังไงล่ะก็อธิบายนะคะเพิ่มแล้วก็เราใช้คำนามคือคำว่า age นะคะก็คือแปลว่าอายุสำหรับยุคใหม่ของการโฆษณาหรือจะเป็นสำหรับการโฆษณายุคใหม่นี่นะคะนะเพราะฉะนั้นก็เป็น the internet has been conceived นะคะ as the best marketing channel for the most age of advertising นะคะโอเคประโยคต่อไปนะคะเขาบอกว่าสถาปัตยกรรมนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพนะคะได้กลายเป็นนะคะนะคะมีคนอื่นทำให้มันเป็นใช่ไหมนะคะแล้วก็เป็นอะไรล่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะเพราะนั้นก็ถูกกระทำเป็น passive voice นะครับสถาปัตยกรรมก็เป็น subject ของประโยคนะคะกลายเป็นนะคะก็คือกลายเป็นก็อาจจะนึกถึงคำว่า become ค่ะก็ได้นะกลายเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงนี้ครูจะใช้คำว่าเป็นที่ยอมรับนะคะเป็นลักษณะว่ายอมรับว่าเป็นนะคะก็คือครูจะใช้คำว่า recognize นะคะrecognize แล้วก็เติม ed เป็นช่อง3นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นที่ยอมรับหรือรู้จักนะคะนะก็ recognize นะคะเรียกของไหนแล้วก็ได้กลายเป็นก็คือตัวนี้นะคะสัญลักษณ์นะก็คือ the symbol นะคะ symbol เป็นคำนาม the symbol สัญลักษณ์แห่งคำว่าแห่งก็คือ of นั่นแหละนะคะ of นะเสรีภาพก็คืออะไรคะ freedom นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้โครงสร้างว่าสถาปัตยกรรมก็คืออะไรคะ the architecture นะคะ architectureสถาปัตยกรรมนะคะก็จะใช้ว่าก็คือ this อะไรคะ architecture นะคะก็คือสถาปัตยกรรมนี้นะคะมีหนึ่งเดียวก็ใส่ has แล้วก็ตามด้วยอะไรคะ been นะคะ has been recognized นะคะ recognized เป็นนะคะ recognized as นะคะเป็นสถา
เป็นอะไรคะเป็นสัญลักษณ์ก็คือ the symbol นะคะ the symbol of นะคะ of freedom นั่นเองนะคะนะคะก็จะได้เป็นว่า this architecture has been recognized as the symbol of freedom สถาปัตยกรรมแห่งนี้นะคะได้รับการยอมรับก็คือเป็นที่รู้จักนะนะคะเองนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพนั่นเองนะคะโอเคมาดูอีกประโยคนึงค่ะนะคะประโยคนี้นะคะเขาบอกว่าผู้ข้อร้ายจากการระเบิดนะคะที่ได้รับบาดเจ็บนะคะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะเพราะนั้นในส่วนนี้นะคะประธานของเราก็คือนะคะผู้เคราะห์ร้ายนะส่วนจากการระเบิดไปนี่ถึงได้รับการจากการระเบิดที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะเป็นส่วนขยายความนะคะหลักๆคือผู้เคราะห์ร้ายนะคะผู้เคราะห์ร้ายภาษาอังกฤษก็คือ victim นะคะน่าจะมีมากกว่า1เราก็เติม s นะคะอันนี้ส่วนนี้ถึงจะเป็นได้รับการรักษานี่ถึงจะเป็นส่วนที่เป็นภาคแสดงนะคะก็คือ verb นะก็คือรักษาก็คือคำใช้คำว่า treat นะ treat นะคะก็เป็น at ช่อง3นะคะแล้วค่อยเป็นที่โรงพยาบาลศิริราชนั่นเองนะคะศิริราช hospital นะคะ hospital โอเคค่ะเพราะฉะนั้นประโยคตรงนี้ก็จะได้ผู้ข้อร้ายนะคะก็คือ victim นะครับมีมากกว่า1เราก็อาจจะใช้เติม s นะคะ victim เติม s อธิบายนะคะที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็จะใช้อะไรคะที่ได้รับบาดเจ็บก็คือ d ก็คือ injured นะคะ injured injured นะคะเราอาจจะใช้ injured victims ถ้ามีมากกว่า1นะแล้วก็ขึ้นต้นไปเลยก็ได้นะคะ injured victims จากการระเบิดนะเราก็อาจจะใช้แล้วแต่นะจะเขียนยังไงนะคะก็ทีนี้อาจจะบอกว่า caused by โดยใครโดยจากการระเบิดอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ครูจะใช้คำว่า of แล้วกันง่ายๆนะคะ injured victim of แล้วก็ตามด้วยสถานการณ์นะคะก็คือตรงนี้การระเบิดเหตุการระเบิดเราก็ใช้ว่า explosive event นะคะ event ก็คือเหตุการณ์การระเบิดนะคะก็คือสถานการณ์การระเบิดนะคะก็เป็น injured victims of explosive event นะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปค่ะ explosive event ค่ะที่นี้ประธานจริงๆก็คือคำนี้ใช่ไหมก็ฉะนั้นตรงนี้เราก็มีมากกว่า1เราก็เลยใช้ have นะคะไม่ใช่ตรงนี้นะนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะประธานจริงๆของมันคือตรงนี้นะคะโอเค have ก็จะเป็น have been ใช่ไหมคะ have been treated นะคะ treat ก็ treated นะคะก็อยู่ตรงนี้เติม ed นะคะที่ at นะคะที่อะไรคะที่โรงพยาบาลศิริราชก็ใส่ศิริราชhospital นะคะโอเคนะคะก็คือเราใช้โครงสร้างนี้เพราะว่ายังได้รับการรักษาตั้งแต่จุดที่เริ่มต้นมีการระเบิดก็คือตั้งแต่วันที่มีการระเบิดจนตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้โครงสร้างนี้ได้รับการรักษาก็คือมันเป็นอะไรคะ passive voice นะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้โครงสร้างเป็นแบบ passive voice นะคะโอเคแต่ถ้าเราจะทำให้เป็นแบบ active ได้ไหมได้นะก็คือถ้าเราจะใช้ว่าศิริราชโรงพยาบาลศิริราชให้การรักษาอย่างเงี้ยนะเน้นก็คือเราต้องผันใหม่ละก็คือเอาเป็นนี้เป็นขึ้นต้นอย่างเงี้ยนะคะเหมือนประโยคแรกที่ครูอธิบายไปเราก็เอาการแพร่ระบาดเป็นขึ้นต้นแบบนั้นก็จะเป็นประโยคแบบ active voice นะคะแต่วันนี้เสนอในเรื่องของ passive voiceถูกกระทำนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างที่นิยมมากในภาษาเขียนนะคะในการอ่านโอเคครับประโยคต่อไปนะคะเขาบอกว่าระบบการลงทะเบียนนะคะได้รับการอัปเดตเป็นระยะนะคะอันนี้เป็นระยะนะคะแล้วก็ได้นำมาใช้เป็นระยะเวลาหลายปีนะคะก็จะเห็นว่ามีคำว่าและนะคะ andเพราะฉะนั้นและได้นำมาใช้ก็น่าจะเป็นอันนี้เป็นประธานเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประธานหลักทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะ
ค่ะมีตัวและขั้นนะคะแอนเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นระบบการลงทะเบียนเนี่ยนะคะก็คือคำหลักคือคำว่าระบบเนาะนะคะก็คือคำว่า system ลงทะเบียนเป็นคำอธิบายก็นั้นก็ใส่ไว้ข้างหน้านะคะก็เป็น the เป็นคำนามนะคะ the registration นะคะ registration system นะคะ registration system อันนี้เป็นประธานเขียนให้ดูดีง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็ใส่ system นะคะได้รับการอัปเดตเป็นระยะก็คือมีการอัปเดตเป็นระยะถูกแล้วอัปเดตเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรคะ passive voice นะมันอัปเดตเองไม่ได้ถูกไหมนะคะก็เลยต้องเป็นถ้าต้องเป็นถูกได้มนุษย์หรือใครก็ตามนะเป็นคนอัปเดตนะคะเพราะนั้นคำกริยาของเราคือคำว่าอัปเดตตรงนี้นะคะอัปเดตก็คือทำให้มันเป็นทันสมัยนะคะเป็นคำกริยานะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ใส่เป็น has been updated นะคะ updated อันนี้เป็นโครงสร้างนะคะ passive เป็นโครงสร้าง present perfect นะคะอันนี้เป็นโครงสร้าง passive voice นะคะเป็นระยะเราก็จะใช้คำว่าระยะนี่เป็นการบอกความถี่นะคะก็เป็น adverb นะคะเราก็ใส่ตรงเข้าไปตรงนี้ก็คือคำว่า periodically นะคะ periodically ก็คือ period นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็น adverb นะคะก็คือเป็นระยะและ and นะคะประธานเป็นตัวเดียวกันนะก็คือคำว่า the registration system นะคะแล้วก็แอนอะไรคะนำมาใช้ก็คือใช้เองไม่ได้ใช้เองแต่ถูกใช้นะเพราะฉะนั้นก็ถูกนำมาใช้ก็คือเป็น passive voice คำกริยาก็คือการใช้คำว่า use เป็นคำกริยานะเติมED เข้าไปก็เป็นช่อง3หรือช่อง2ได้แล้วเป็นอดีตนะคะเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นโครงสร้างแบบเดียวกันก็คือ present perfect นะก็คือมีใช้มานานแล้วจนปัจจุบันก็ใช้อยู่นะคะเป็นเวลาหลายปีเนี่ยตัวบ่งบอกเลยว่าเป็น present perfect นะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันใช่ไหมนะคะสมมติว่าครูไม่ได้ก็ has been used เราก็จะเห็นว่ามันซ้ำซ้อนกันเพราะนั้นตรงนี้เราก็เลยละไว้นะคะก็คือ has been updated and used นะคะเป็นเวลา for นะคะfor เป็นเวลาเท่าไหร่คะหลาย10ปีคำว่า10ปีก็ไม่ต้องไปนึกถึง10 year นึกถึงคำว่า decade นะคะนะคะ decade ก็คือ10ปีนั่นแหละนะคะ year แล้วก็เราก็ใส่ s เข้าไปถ้ามากกว่า10ปีอาจจะ20ปี30ปีนะคะก็ใส่คำว่า decades ก็เติม s เข้าไปก็ for decades ไปเลยนะคะfor decades has been updated and used for decades ค่ะโอเคก็อันนี้อีกประโยคนึงนะคะทีนี้อีกประโยคนึงค่ะโครงสร้างเขาบอกว่าโครงการนี้ได้เสนอได้คือได้ยื่นเสนอไปนะคะเพื่อขอรับการอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นจำนวน5ครั้งนะก็คือตั้งแต่ตรงนี้ถือว่ายื่นตั้งแต่เดือนปี2019ตอนนี้2020ก็ยื่นไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่คะ5ครั้งก็มีความต่อเนื่องใช่ไหมคะเพราะนั้นเราเลยใช้ present perfect นะคะแต่ในลักษณะมันไม่ได้ยื่นเองไม่ได้ระบุว่าใครเป็นคนยื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกใช้เป็นโครงสร้างแบบ passive voice นะคะนะคะเพราะนั้นประธานของเราคือคำว่าโครงการนะคะเราก็จะใช้โครงการนี้ก็คือจะใช้ว่า this project ใช่ไหมคะ this project คำกริยาคือคำว่าเสนอนะคะยื่นเสนอยื่นไปเราใช้คำว่ายื่นเสนอโครงการแต่เราใช้คำกริยาคือคำว่าอะไรคะ purpose นะคะ purposeเสนอไปนะคะ purpose ตัวนี้ก็อย่างขอแต่งงานเราก็ใช้คนนี้เหมือนกันนะคะยื่นไปเพื่อขอแต่งงานก็ใช้คำว่า purpose สาวๆก็อาจจะ อนุมัติก็คือยอมแต่งงานด้วยเนี่ยนะคะก็ purpose ตัวเดียวกันนะคะแล้วก็เพื่อขออนุมัติคำว่าเพื่อขออนุมัติอนุมัติก็คือคำว่า approve นะคะ approval นะเป็นคำนามตัวนี้น่าจะเป็นคำนามนะคะเพื่อขอก็คือ for นะคะ
ขออนุมัติหรือจะใช้ไม่เอา for ก็เพื่อแล้วก็ตามด้วย verb ช่องหนึ่งนะคะอันนี้อาจจะเป็นว่า to อาจจะใช้คำว่า obtain เพื่อจะได้มา to obtain ก็ได้นะคะหรือจะเป็น to get แล้วค่อยเป็น approval นะคะจากคณะกรรมการนะคะเราจะใช้ from ก็ได้ตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็น from หรือจะเป็นคณะกรรมการนะคะตรงนี้แล้วก็ใส่ apostrophe s แล้วก็ใส่ approval ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ได้อย่างนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการก็คือ the, อะไรคะ the committee committee นะคะแล้วค่อยเป็น apostrophe s แล้วค่อยเป็นคำนามของ committee ก็คือ approval ตรงนี้มาใส่ตรงนี้นั่นเองนะคะเป็นจำนวนหลายครั้งนะคะก็เป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้เราใช้คำว่า for นะคะแล้วก็ใส่คำว่า5ก็คือ fiveTimes นะคะ Time ตัวนี้แปลว่าครั้งนะคะโอเคนะคะเพราะนั้นประโยคนี้ก็จะแต่งได้ว่านะคะ This project นะคะ This project นะคะได้ยื่นเสนอไปก็คือมีการเสนออย่างต่อเนื่องแบบนี้เราก็เลยใช้ Has been ถูกยื่นไปใช้เป็นโครงสร้างแบบ Passive Voice นะคะไม่ได้ระบุว่าใครยื่นแต่ว่ายังมีการยื่นไปนะคะมันยื่นเองไม่ได้ก็ถูกยื่นนะคะก็เป็นอะไรคะ Purpose แล้วก็เติม D เข้าไปก็เป็นกริยาช่อง3นะคะ Has been purposed นะคะแล้วถ้าเราจะใส่ for ก็ for สุภาพดี for อะไร for ตรงนี้เลยนะคะ for จากเพื่อขอรับการอนุมัติหรือจะใช้ถ้าเป็น to เราจะเลือกใช้ไม่ใช้ for แล้วก็ to แล้วก็ตามด้วย verb ช่องหนึ่งก็ได้นะคะก็สมมติว่าเราตรงนี้เราใช้ to แล้วกันนะคะถึงที่ว่า to obtain นะคะ obtain ก็แปลว่าได้มาซึ่งนะคะได้มาซึ่งหรือ to get ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ obtain แล้วกันนะคะเป็นทางการกว่า obtain the อะไรคะก็คือ the approval นะคะหรือ the committee แล้วกันนะคะ committee แล้วก็ใส่ apostrophe s แล้วก็ approval ตรงนี้นะคะ approval นะคะก็คือ this project has been proposed to obtain the committee คณะกรรมการอันนี้ก็คือการอนุมัติของคณะกรรมการนั่นเองนะคะเป็นจำนวนเราก็ใส่ว่า for อะไรคะ for5 times นะคะ for 5 times เป็นจำนวน5 ครั้งค่ะเพราะนั้นโดยมากถ้าเราเห็นโครงสร้างนี้นะคะก็มักจะใช้ for หรือ since เนี่ยนะคะตั้งแต่บอกระยะเวลานะคะอันนี้คือระยะเวลาใช้เวลาเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็บอกว่า this project โครงการนี้ได้เสนอไปเพื่ออะไรคะเพื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือของคณะกรรมการนะคะเป็นเวลา5 ครั้งแล้วก็ยังไม่ได้รับการอนุมัตินั่นเองนะคะโอเคมาดูอีกประโยคนึงค่ะนะคะประโยคนี้บอกว่าความขัดแย้งระหว่างคนพื้นเมืองแล้วก็ผู้อพยพเข้าไปตั้งลุกลากเนี่ยนะคะยังไม่ได้แก้ไขไม่ได้รับการแก้ไขนั่นเองนะคะอันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีคำว่าระหว่างนะคะแล้วก็และนะคะระหว่างและเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะระหว่างอันนี้กับอันนี้นะคะก็เป็นมีเพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีใส่คำว่า and เข้าไปนะคะระหว่างก็คือเขาบอกว่าความขัดแย้งความขัดแย้งก็คือ conflict นะคะ conflict ตัวนี้เป็นคำนามนะคะก็เป็น the conflict นะคะโดยมากก็จะใส่ความขัดแย้งเกี่ยวกับอะไรเราก็ใส่ off นะคะไม่ได้แปลว่าของทั้งหมดนะคะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะความขัดแย้ง off ของใครคะหรือระหว่างคนพื้นเมืองคนพื้นเมืองก็คือ indigenous นะคะ indigenous นี่เป็นคนพื้นเมืองก็คือ people นะคะก็คืออย่างเช่นอินเดียนแดงหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เรียกว่า indigenous กันค่ะส่วนผู้อพยพก็คือเหมือนคำว่า settle ค่ะ settle นี่ก็เป็นแปลว่าอพยพตั้งลูกลากนะคะตั้งลูกลากก็เติม r เข้าไปก็กลายเป็นผู้อพยพก็น่าจะมีมากกว่าหนึ่งก็เติม s เข้าไปค่ะ
ก็เพราะฉะนั้นส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่เป็นภาคแสดงนะคะภาคแสดงก็คือคำว่าแก้ไขปัญหานะคะก็คือคำว่าจะใช้คำว่า resultก็เป็นคำกริยา result ก็เติม ed เข้าไปนะ e เติม d เข้าไปก็เป็นช่อง3แล้วนะคะอันนี้ก็คือปัญหามันแก้เองไม่ได้ความขัดแย้งมันแก้เองไม่ได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้เลยใช้เป็นอะไรคะ passive voice นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นว่า the conflict นะคะ conflict of นะคะ in อะไรคะ indigenous นะคะ indigenous people นะคะindigenous people and อะไรคะ and settlers นะคะ settlers นะคะก็คือคนไปตั้งรกรากในความหมายนี้แล้วนะคะอพยพตั้งรกรากอันเดียวกันนะคะความหมายนี้กระชับเลยนะคะได้ไม่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอันนี้เป็นโครงสร้างแบบปฏิเสธนะเพราะฉะนั้นมีคำว่า notนะคะก็คือจากอดีตจนปัจจุบันเนี่ยนะคะยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้เลยเพราะนั้นเราใช้โครงสร้างแบบ passive voice เป็น present perfect นะคะเพราะนั้นก็คือประธานคือคำว่า conflict แปลเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นก็ใช้อะไรคะ has been นะคะ has been แล้วก็ตามด้วยคำว่า result นะคะ result นะคะ resultนะคะ resolve ตรงนี้ก็เติม ed เข้าไปนะคะก็เป็น has been resolved แล้วก็ใส่อะไรคะมันเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเราก็ใส่คำ not เข้าไปตรงนี้นะคะก็เป็นว่า the conflict of indigenous people and settlers has not นะคะ been resolved นะคะแล้วก็ใส่ย้ำเข้าไปอีกนิดนึงยังเลยก็ใส่คำว่า yet นะคะ yet ก็ใช้ในโครงสร้าง present perfect นะคะยังไม่ได้มีได้รับการแก้ไขเลยนั่นเองนะคะโอเคแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะคะของคลิปนี้นะคะก็คือเขาบอกว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะเหตุจูงใจของการโจมตีนะคะก็คือจากอดีตจนตอนนี้นะคะอาจจะโจมตีก็คืออาจจะเป็นการระเบิดอะไรเงี้ยนะคะอาคารอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะก็ยังไม่ทราบท่านเองนะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นประธานของเราก็คือเรื่องของอะไรคะเหตุจูงใจอันนี้เป็นประธานของประโยคนะคะ subject ก็ยังไม่มีนิบการเปิดเผยคนนี้ตรงนี้ในโครงสร้างนี้เราก็ต้องใช้คำว่า not นะเพราะว่ายังไม่มีนะคะก็เหมือนประโยคที่แล้วนะคะก็ก่อนหน้านี้นะที่ใช้คำว่า not yet ใช่ไหมคะแล้วก็นะคะคำกริยาของเราก็คือคำว่าเปิดเผยนะก็คือครูจะใช้คำว่า uncover นะคะ uncover ก็คือการเหมือนคำว่า this เหมือนคำว่าเปิดเผยนะคะก็คือคำว่าปกปิดนะก็ไม่ปกปิดก็คือเปิดเผยนั่นเองนะคะเป็น verb นะคะuncover แล้วก็ยังไม่มีนะก็แล้วก็ใช้โครงสร้างเหตุจูงใจน่าจะมีเหตุเดียวนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นการใช้ has บวก been ใช่ไหมคะเราค่อยบวกเวิร์บช่อง3แล้วก็ใส่ not เข้าตรงนี้ has not been นะคะแล้วนี้เหตุจูงใจภาษาอังกฤษก็คือคำว่า the motive นะคะ the motive เป็นโจมตีก็คือคำว่าattacked นะคะ attacked นะคะก็เป็นคำนามนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะได้เป็นนะคะ the อะไรคะ the motive นะคะ the motive ถ้าเราจะใช้ว่า of attacked นะก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้ครูจะใช้คำว่า behind แล้วกันนะคะเบื้องหลังนะคะอยู่เบื้องหลังการโจมตีนะก็คือbehind the อะไรคะ the attack นะคะ attack ค่ะอันนี้นะเป็นประธานของประโยคแล้วนะคะโครงสร้างภาคแสดงก็จะเป็นอะไรคะ has not been นะก็ตามด้วย verb ช่อง3ก็คือคำนี้นะคะ uncover แล้วก็เติม ed เข้าไปเท่านั้นเองนะคะก็คือ the motive
behind the attack has not been uncovered ก็คือยังไม่ทราบสาเหตุก็คือยังไม่มีการเปิดเผยทราบถึงว่ามันสาเหตุก็คือเหตุจูงใจของการโจมตีเนี่ยคืออะไรนั่นเองนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือคลิปการสอนการแต่งประโยคนะคะวันนี้การอธิบายอาจจะไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะวกวนนิดนึงนะคะครูต้องขออภัยเพราะว่าช่วงนี้ทำงานแปลหนักแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนนะก็แล้วก็ตื่นเช้านอนดึกนะคะก็เลยอาจจะเบลอนิดหนึ่งนะคะก็ขออภัยนะคะก็ตรงไหนสงสัยก็เขียนเข้ามาได้คอมเมนต์มาได้นะคะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ